คได้รับในสิ่งที่ประสบการณ์ตรงตรงนั้นก็แชร์กันอย่างดีมากแล้วก็ทางด้านคุณรดาก็แชร์มาในสิ่งที่มันเป็นตัวตรงตัวเองนะครับแล้วหลายท่านก็ได้รับประโยชน์อยู่ตรงนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นเวลาที่ใช้กันมามันคุ้มค่าประมาณนั้นครับมันก็ได้หนึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเอาไว้นะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นขอให้ทุกคนได้เกิดความเข้าใจและมั่นใจในตัวเองมากๆนะครับเข้าใจในสิ่งที่ลุงพูดแล้วก็เวลาท่านทำแล้วก็ขอให้มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองท่านทำนั่นนะครับความมั่นใจนั้นมันตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้นะครับจำเป็นหลักไว้ได้เลยนะตรงนี้ขอให้ยึดถือเป็นสรณะนะครับแล้วเราก็จะไปไหนเราก็จะมีแต่ความมั่นคงมั่นใจการเดินการเฮิร์นการทำอะไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีผลผลิตได้อย่างลงตัวทุกทีไปประมาณนั้นครับนะมันจะได้กับสิ่งเหล่านี้จริงๆนะครับโอเคนะต่อไปเรื่องเสียงครับเอาเสียงกันแล้วกันเนาะวันนี้เนาะ3-2อย่าลืมนะนั่งให้สบายใจด้วยคนไหนมีสมอลทอล์กใส่ก็ใส่เพราะเสียงนี่มันต้องผ่านหูนะครับสมอลทอล์กใส่เข้าไปใครมีน้ำอยู่ข้างหน้าก็มาอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่นั่งจับนั่งน้ำเป็นยาเสียงเป็นยา พลังงานเสียงที่ลุงมันเป็นพลังงานผ่านเสียงพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงกลายเป็นคลื่นกลายเป็นคลื่นกลายเป็นเวฟกลายเป็นคลื่นมันก็ส่งต่อท่านเองแต่ผมจะรู้ร่องในการส่งของมันร่องของมันมันมีร่องแห่งความว่างหรือว่าเส้นแห่งความว่างที่ผมพูดเป็นประจำนะครับความว่างมันจะไปในร่องหรือตรงกลางที่บอกเป็นความว่างเป็นช่องว่างในความว่างอย่างเงี้ยมันภาษาทับภาษาซ้อนภาษานะความว่างอย่างนี้ไม่พอมันเป็นช่องว่างที่ว่างช่องว่างในความว่างรู้สึกมันเป็นภาษาซ้อนภาษานะครับเอานะอย่าลืมหายใจนะคุณโยมงับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนตามปกตินะคะนะครับย้ำพลังงานบริสุทธิ์มันออกจากตัวของลุงล้วนๆเลย 100% เลยนะครับไม่มีอะไรที่จะมาสกัดกั้นกันสิ่งที่บริสุทธิ์ได้นี่ภาษาที่ต้องจำนะครับในโลกนี้แล้วพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันได้มาโดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่าจิตบริสุทธิ์จึงไม่มีอะไรมาสกัดกั้นกันจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรมาสกัดกั้นได้เลยแน่นอนนะครับตั้งแต่โลกทั้งโลกทั้งใบแล้วก็ทั้งจักรวาลนะครับมันจะไปถึงกาแล็กซีไปถึงอะไรต่างๆไม่มีอะไรมาสกัดกั้นสิ่งเหล่านี้ได้นะครับมันเป็นเกินกว่าที่จะบอกว่ามหัศจรรย์นะครับท่านทั้งหลายคนจะเคยได้ยินคำว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวถ้าลุงจะบอกว่าแค่ตีระฆังนี้ก็สะเทือนถึงดวงดาวเช่นเดียวกันความหมายไม่ต่างกันครับอ
มันอยู่ที่ว่าณวันนั้นใครเป็นผู้ที่เด็ดดอกบัวนะถ้าพระพุทธเจ้าเด็ดดอกบัวใช่ถ้าพระอรหันต์เด็ดดอกบัวใช่แล้วก็ยกไว้ในที่สูงซะส่วนทางฝั่งเราบริสุทธิ์งานจิตบริสุทธิ์นี่เองครับนะครับแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับเห็นไหมมันสามารถเข้าไปถึง1ต่อ 7-8 พันล้านคนนะเนี่ยให้ดูไว้เพราะฉะนั้นอยู่ที่จอหน้าจอจะได้รับกันทั้งหมดขอให้ทำใจเป็นผู้รับนะครับถ้าเป็นความสงสัยก็ให้เป็นคำถามมานะครับเป็นคำถามมาถ้าเป็นข้อสงสัยแต่เสียงนี่ขอให้เป็นผู้รับได้เลยนะครับเปลี่ยนอารมณ์ให้ได้นะครับเพราะพลังงานเสียงเนี่ยมันไม่ได้ไปทำลายใครไม่เหมือนภาษานะภาษานอกจากจะเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันแล้วมันยังทำลายกันด้วยนะภาษาเนี่ยภาษาเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันไงนะครับเอาละวันนี้ถือว่ามีความเข้มข้นทุกองคาพยพในรายการวันนี้นะครับจะเข้ามาออกไปคำโต้ตอบถามถ่ายแรงต่างนาการรวมทั้งการสื่อสารถือว่ามีความเข้มข้นทั้งหมดนะฮะวันนี้นะครับพอไหมให้ลุงถามกลับไหมเนี่ยนี่มัน4:27หมดโอเคนะแบตเตอรี่ไมโครโฟนหมดต้องเอาไปชาร์จนะนี่แหละครับโอเคเสียงมาแล้วเชียร์นะค่อยๆคลั่งครวญนั่นแหละเสียงมาเลเซียโอเคครับฟังลุงก็พูดเพลินลุงก็พูดเพลินนะครับนั่นแหละขอบคุณครับที่แจ้งเข้ามาโดยด่วนโดยเร็วนะครับเอาอธิบายความรู้สึกออกมาบ้างยังไม่เห็นใครอธิบายผ่านความรู้สึกนะครับยังไม่เห็นใครอธิบายความรู้สึกผ่านมาเป็นตัวหนังสือนะครับ
มีไหมสักหนึ่งหรือสองสำรายมีบ้างหรือเปล่านะครับเออให้สังเกตหน่อยนะคนที่รับพลังงานตรงนี้ได้นะผิวพรรณจะผ่องใสจำด้วยครับจำด้วยครับมันมหัศจรรย์มากพลังงานตรงนี้ก็มันเจาะลึกเข้าไปในเซลล์ทุกๆเซลล์ศูนย์กลางของเซลล์ทุกๆเซลล์นะศูนย์กลางของทุกๆเซลล์ในภาษาชีวะปลายสุดเขาจะเรียกภาษาว่านิวเคลียเอชันนิวเคลียเอชันนิวเคลียเอชันส่วนทางด้านฟิสิกส์เขาจะเรียกนิวเคลียสนิวเคลียสหรือนิวเคลียโอเคนะครับภาษาฟิสิกส์จะเรียกว่านิวเคลียมันใกล้กันนิดเดียวฮะภาษาเขาจะเป็นอย่างนั้นนิวเคลียเอชันศูนย์กลางของเซลล์ตรงนั้นลุงจะบอกว่าคือพลังงานบริสุทธิ์ดูสิครับพลังงานบริสุทธิ์ไม่ว่าฟิสิกส์เขาจะพูดภาษาอะไรชีวะจะพูดภาษาอะไรปลายสุดลุงก็สวมตรงนี้เข้าไปเป๊ะตรงนั้นเหมือนกันนั่นนะครับมันต่างที่ภาษาของเขากับของเราของเรามันผ่านความรู้สึกมันจะรู้ความรู้สึกของเขาเขาจะไม่สามารถให้ความรู้สึกได้ไม่ว่าจะเป็นนักฟิสิกส์ที่เขาพูดถึงสิ่งนั้นนิวเคลียสนั่นนะครับและหรือนักชีวะเขาพูดถึงนิวเคลียเอชันก็ตามทีเห็นไหมเขาจะไม่ได้ความรู้สึกแต่เราได้ความรู้สึกพูดภาษาเขาแต่เราได้ความรู้สึกนี่มันแน่ตรงนี้โอเคไหมครับ มันวัดกันตรงเนี้ยนี่ดีกว่าโอเคนะขอให้เข้าใจในแนวนี้ให้มันชัดแล้วมันจะไม่หนีไปไหนครับมันอยู่กับตัวท่านนั่นแหละที่สุดแล้วนะครับอยู่ในตัวท่านเองนะฮะนั่นแหละหมายว่าหนูรับพลังงานท่ามกลางอากาศเย็นๆด้านนอกบ้านขนลุกขนพองตอนนี้รู้สึกอุ่นขึ้นค่ะยังอยู่ด้านนอกบ้านอยู่เลยอุณหภูมินอกบ้านประมาณ14องศาเซลเซียสณนาทีนี้นั่นไงวะณนาทีนี้ลุงเติมให้นะครับคุณมัทนาภาษาลุงจะเติมให้มันครบมันเป็นบรรยากาศภาษาลุงมันจะเป็นบรรยากาศนะครับภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นเป็นบรรยากาศขณะเนี่ยเป็นปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนื้ออากาศไปด้วยรับพลังงานไปด้วยร้อนวูบวาบและขนลุกสู้ซ่าทั้งตัวเลยค่ะนั่นนี่นะฮะสิ่งเหล่านี้นะให้มันเกิดขึ้นทุกๆคนให้มันเป็นผลดีจริงๆฮะอยากจะให้ทุกคนได้รับจริงๆเรื่องนี้นะรู้สึกวูบวาบขนลุกขนพองค่ะถูกต้องครับคุณรัตตานะครับหัวใจเต้นตุ๊บตับร้อนวูบวาบตามตัวค่ะหัวโล่งตัวเบาสบายลุงนั่นแหละครับโล่งเบาสบายทั้งตัวหลังจากมีอาการแพ้ฝุ่นขณะนี้ดีขึ้นถึง 90% หลังจากการแพ้ฝุ่นแพ้ฝุ่นฟังว่าแพ้ฝุ่นนะฮะแพ้ฝุ่นคิดกับขั้วเอาฝุ่นตัวนั้นมาเป็นพลังงานเลยนะครับนี่เอาฝุ่นนี่มันเป็นเชื้อเพลิงเลยแหละครับคิดกลับขั้วไปเลยมาเยอะๆฝุ่นเนี่ยนะอย่าไปหน่อมแนมกับฝุ่นโอเคไหมคำว่าหน่อมแนมแปลว่าโอ้โหหดกลัวไม่เอาลองเราไปต่อเออฝุ่นก็ฝุ่นใช่มาเลยลุยมันต้องใส่ความสุดเนื้อไปกลับขั้วโลกเลยแหละครับแล้วอย่าไปหน่อมแนมเหมือนคนอื่นเขาคนหนึ่งเขากลุ่มสะอาดปล่อยเข้าไปโอเคไหมครับกลุ่มสะอาดนั่นคือกลุ่มที่บอบบางที่สุดนะครับจำด้วย กลุ่มสะอาดเนี่ยเป็นกลุ่มที่บอบบางที่สุดนะจะอยู่ภายโลกอยู่กับบรรยากาศที่เป็นจริงเนี่ยไม่ได้หรือว่าได้ก็ร่างกายก็เพียงพร้อมผมใช้คำว่าหน่อมแนมนะ ภาษาหน่อมแนม แต่มันต้องฮึกเหิมนั่นๆๆร้อนวูบวาบเหงื่อออกตามตัวยุบยิบมันกระตุกกระตุกกระติกกล้ามเนื้อตรงแถวๆสะโพกด้านซ้ายค่ะมีอาการตึงๆตึงๆน่ะดีแล้วโยม
อายุขนาดนี้ตึงๆนะมันดีได้เชี่ยได้เชี่ยหรือต้องการหย่อนยานฮะคำว่าคำว่ายืดหยุ่นยืดหยุ่นกระตึงหย่อนยานยืดหยุ่นตึงเราจะต้องการคำว่ายืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นโอเคไหมเราจะอยู่ในบรรยากาศคำว่ายืดหยุ่นไม่ใช่ตึงแล้วก็ไม่ใช่หย่อนยานโอเคไหมครับคุณอรวรรณนะฮะอยู่ในบรรยากาศยืดหยุ่นขึ้นเหนือก็ได้ล่องใต้ก็ได้อยู่ในอากาศร้อนก็ได้เย็นก็ได้มันปรับตัวไงมันเหมือนหนังสติ๊กนะฮะมันเหมือนหนังสติ๊กหรือว่าอิลาสติกอิลาสติกหนังสติ๊กมันยืดหยุ่นได้เหมือนกับกางเกงทุกวันเนี่ยมันยืดหยุ่นได้นะจะฟิตเปรี้ยเข้าไปแนบกับรูปทรงได้มัดเลยแนบกับรูปทรงได้มัดเลยภาษาลุงเนี่ยเห็นภาพได้ไหมรู้ไหมดึงเกงยืดแนบเนื้อไปทุกสัดส่วนเลยในเชื้อในเชื้อโอเคก็ดีครับมันเป็นสิ่งที่เราอธิบายได้ยืดหยุ่นดีมากใช่ไหมคุณอรวรรณนั่นแหละครับเราต้องการความยืดหยุ่นนะคะต้องการตรงนั้นมากๆนะครับมือชาหนักหัวร้อนตัวร้อนขลุ่งดีขึ้นใช้คำว่ายืดหยุ่นนะฮะร่างกายจะยืดหยุ่นมันจะปรับได้ทุกอากัปกิริยาเรามายืนตรงคำว่ายืดหยุ่นนะครับไม่ตึงตึงขณะจะหย่อนหย่อนแล้วจะตึงก็คือยืดหยุ่นนั่นเองครับโอเคนะให้อารมณ์ยืดหยุ่นเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะผมยังยืนยันผิวพรรณอยู่นะดูว่าครับพลังงานตรงนี้ผิวพรรณจะผ่องใสยืนยันตรงนี้แน่นอนนะครับไอ้ที่เขาบอกว่าอะไรลดอายุนะอย่างเงี้ยลดอายุกับคำว่ายืดหยุ่นเนี่ยผมว่ายืนคำว่ายืดหยุ่นจะดีกว่าครับนี่นะนั่นนะส่วนคนที่บอกเอ้ยดูหนุ่มสาวขึ้นอันน่ะเป็นผลพลอยได้โอเคนะเรารับได้ผลพลอยได้แต่อย่าไปติดไอ้ตรงที่หนุ่มสาวขึ้นอย่าไปติดตรงนั้นอย่าไปติดภาษาตรงนั้นยืดหยุ่นเนี่ยมันโอนแล้วล่ะครับมันสุดยอดของความรู้สึกที่เป็นจริงนะครับเป็นจริงจับต้องได้ในส่วนตัวเราอย่างเงี้ยโอเคไหมนั่นแหละโอเคเอาละครับตกลงแค่นี้ก็น่าจะพอเวลา4ทุ่มกับอีก37นาทีร้อนภายในและเกิดอาการหาวหลายครั้งโอ้ยคนหาวหนาหลับเลยนะครับอีกอันนึงฟังเสียงลุงปุ๊บทั้งง่วงทิ้งตัวเลยครับอย่าเสียดายนะครับลุงต้องการให้ทุกคนหลับง่ายๆเป็นเจตนาจริงๆเนี่ยบอกให้ทราบไว้นะครับเสียงลุงจะเป็นอย่างนั้นมันเข้าปุ๊บก็หลับไปเลยอย่าเสียดายอย่าเสียดายไม่ใช่คุณมุ่งพวงอย่าเสียดายนะครับนะเพราะว่าคลิปนี้มันก็อยู่ใน YouTube อยู่แล้วมาดูที่หลังก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะเราต้องการฉวยโอกาสเลยการหลับเนี่ยถือว่าสุดยอดอีกอย่างนึงเวลาหลับสนิทปุ๊บเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันจะทำงานอัตโนมัติทั้งหมดจะส่งไปยังอวัยวะทุกส่วนที่มันทำงานอัตโนมัติเช่นตับไตไส้พุงม้ามหัวใจนี่นะฮะเอาไว้ทั้งเอาไว้ทั้งหมดมันทำงานอัตโนมัติหมดนะครับแม้แต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตมนุษย์นะเห็นไหมใช้คำว่าอุปกรณ์เลยนะชิ้นส่วนก็ได้อะอวัยวะก็ได้อะเห็นไหมได้หมดได้นะมันจะไปเยียวยามันจะไปเพราะมันไปทั้งหมดอะทุกเซลล์นะขอให้เข้าใจตรงนั้นกันละกันนะเข้าใจให้ตรงกันอย่างนี้ท่านเป็นผู้ได้นะครับส่วนลุงมีอยู่แล้วมันได้อยู่แล้วลุงนะครับโอเคนะเอาล่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติเออถ้าหากวันนี้มันขาดทุนมาล่ะแล้วพรุ่งนี้ตามปกติหนูก็แย่สิครับหรือเกินปกติฟังแล้วมันจบเสียภาษาลุงนะประกอบสมาชีพให้ได้ตามปกติ
ช่นขอให้พอกินพอใช้ใช่ไหมเหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอใช่ไหมครับเห็นไหมมันครอบเวอร์นะคิดดีๆเถอะมันครอบคลุมได้เลยเอาระดับไหนนะนี่ภาษาลุงแหละการนั้นการก็จะเริ่มละทันมาที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราโดยการงับอากาศก็แปลว่ารักษาตัวเราขณะการก็ป้องกันสิ่งไม่ดีที่อยู่ภายนอกไม่ให้มันเข้ามาหาตัวเราเช่นที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราใดๆและหรือไอ้ตัวที่มันฮอตฮิตทั่วโลกเวลานี้คือเขาว่าไวรัสโคโรนาป้องกันสิ้นเชิงเลยลุงออกป้องกันได้ 100% ในเรื่องนี้เห็นไหมเห็นไหมครับตัวอย่างมันมีอยู่แล้วใช่นะแต่ก็ขอให้ท่านได้รับสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันโอเคไหมปกป้องคุ้มครองการงานตัวเราด้วยการงานด้วยบริวารที่เกี่ยวข้องระยะไกลระยะไกลด้วยมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะสัตว์เลี้ยงด้วยโอเคไหมพืชทุกต้นที่อยู่ในบริเวณที่ท่านดูแลอยู่เวลาเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมมันหมดเลยที่เขาเรียกว่าแผ่เมตตาแผ่เมตตานั่นนะครับเราไม่ใช้คำว่าแผ่เมตตาเราใช้ว่าปกป้องคุ้มครองแม่งเลยเห็นไหมมันยิ่งใหญ่กว่านะนี่โดยความหมายภาษามันยิ่งใหญ่กว่านะแผ่เมตตาเอาไป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 ปกป้องคนมันเป็นสุ่มเลยครอบเลยแล้วมันอยู่ในตัวเลยนี่ภาษามันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกว่ากันนะครับปกป้องคุ้มครองตัวเราการงานบริวารและทรัพย์สินค้าที่หามาได้จบเห็นไหมครับมันแข็งแรงกว่านะภาษาลุงให้รู้ไว้พร้อมๆกันกับเวลาเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบอกและอากาศอย่าวิตกอกกระเพื่อมพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำงานตลอด24ชั่วโมงขอให้เราเป็นคนดีทั้งตัวเองคนดีประจำตัวเราเองแล้วก็รอบข้างครับใดๆอีกง่ายๆคือทำดีแล้วชั่วนั่นแหละครับใช่ไหมพูดดีกับทำดีเป็นหลักแค่นี้ก็ได้รับประสงค์ได้รับการปกป้องคุ้มครองแล้วครับจากพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรโอเคเนาะทั้งหมดก็เอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม